ั้งขึ้นทั้งลง67โลตี66เนาะฉะนั้นคือปั่นขึ้นจริงๆอ่ะ33โลสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่11ครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องช่วยกริ้งเซฟเตอร์ชาแนลครับกับโอ๊ตวินดี้ชาแนลตอนนี้ผมอยู่ที่ทางขึ้นเขาเขียวนะครับตรงศาลเจ้าพ่อเขาเขียววันนี้ผมจะมาทดสอบจักรยานนะครับที่จะต้องเอาไปปั่นที่อิตาลีนะครับในวันที่19วันที่25ดิก็จะมาลองจักรยานว่าทำความสะอาดแล้วประกอบทุกอย่างแล้วกลับมาปั่นได้ปกติไหมเดี๋ยววันนี้จะลองดูกันครับตอนนี้เป็นเวลา 8:05 นาทีละจะเริ่มขึ้นรอบที่1ก็ขึ้นเรื่อยๆครับเหนื่อยเมื่อไหร่ก็กลับแค่นั้นเองขอให้รถมันใช้ได้พอละเส้นทางเขาเขียวเริ่มจากศาลเจ้าพ่อเขาเขียวไปจนถึงผาตอมใจจุดเช็คอินและข้าวไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกระยะทางทั้งสิ้น6กิโลเมตรความชัน489เมตรความชันเฉลี่ยอยู่ที่ 13% แล้วก็ความชันสูงสุดช่วงก่อนถึงยอด 20% โดยประมาณเราแตกพลักเลยครับเหมือนไม่ได้วอร์มเลยมาถึงก็ขึ้นเลยลืมกดไมค์ตอนสตาร์ทด้วยต่อไปจะขึ้นรอบที่2ตะกี้คนปั่นสวนเลนน่ากลัวไม่รู้รถโม่มันเบามากจนเขาไม่ได้ยินอะไรเลยหรือเปล่าน่ากลัวก็ลงมาแล้วก็บางทีมีใครปั่นเลนที่เรากำลังลงให้อันตรายกันครับโอเคครับต่อไปรอบที่3ตอนนี้10:06นาที7นาที10โมง36แล้วครับโอ้ยเหนื่อยตอนนี้เดี๋ยวต้องกินข้าวเหนื่อยตอนนี้อุณหภูมิ28องศาโอ้ยเริ่มหมดแรงแล้วไปเริ่มรอบที่4ครับตอนนี้11:18แล้ว26:18เริ่มร้อนแล้วพยาไต 1.03 แล้วก็อนาพอม 29.2 6 1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 
ายสองสามสิบละไต่2,189 56 กิโลละจบแล้วครับไต่ไป 2,668 ระยะทางทั้งขึ้นทั้งลง67 โลตี66เนาะฉะนั้นคือปั่นขึ้นจริงๆ33 โลแล้วก็ไต่ไปทั้งหมด 2,668 เมตรนะครับถ้าเทียบกับอินทนนท์ก็ระยะทางสั้นกว่าอินทนนท์นิดนึงแล้วก็ระยะสั้นมากอินทนนท์ใหม่นึงคือเหมือนเราขึ้นอินทนนท์เหมือนเราขึ้นอินทนนท์เหตุผลที่ต้องมาลองวันนี้ก็เพราะว่าสนามที่ผมจะไปปั่นอีก2 อาทิตย์นะครับประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยนะเอาพาย4 วันที่อิตาลี CP1 ระยะทาง74 โลไต่2,400นะครับเป็นจุดที่เป็น CP แรกที่ไต่หนักมากก็เลยอยากมาลองระยะไต่คล้ายๆกันก็เลยมาลองขึ้นเขาเขียวดูก็สรุปก็คือขึ้นประมาณ5 รอบกว่า6 รอบอ่ะคือ6 รอบขึ้น6 รอบแต่ว่าอันนี้ระยะทางมันสั้นกว่าจะเกือบครึ่งแล้วมันก็เลยหนักค่อนข้างหนักก็โอเคครับเป็นที่น่าพอใจก็ขาก็ยังโอเคไม่ได้มีอะไรไม่มีตะคริวไม่มีอะไรนะครับก็3 รอบแรกเนี่ยใช้จานใหญ่48หลัง32ครับไม่เกิน34ก็เบาไปเอาให้หนักๆแต่พอ3รอบหลังไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นจานเล็ก31นะครับแล้วก็ส่วนหลัง34เลยก็เลยเอาตัวรอดมาได้เพราะถ้าปั่นจานใหญ่อย่างครั้งแรกน่าจะ4รอบก็จบแล้วสนุกครับครั้งนี้เอาแค่6 รอบเดี๋ยวครั้งต่อไปจะได้มาชาเลนจ์ใหม่ถ้าครั้งนี้7ครั้งต่อไปมันจะไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับอย่าลืมติดตามดู Cycling Chatter Channel นะครับไม่ได้กับทันอยู่ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ